เห็นว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาแต่ตอนที่ผมกับใช่ๆเป็นไงบ้างมีตอนนี้พอไม่มีสตอรี่กับใครอ๋อเออแล้ววันนั้นที่เราเจอกันที่นู่นไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยชีวิตจริงหรือเปล่าพี่เข้าไปตัวบ้านเถอะมันขึ้นเยอะเว้ยแล้วมันรู้สึกแปลกๆเว้ยยิ่งขึ้นเยอะพี่อย่าเงียบดิทำไรนี่เชี่ยมันเฮี้ยที่นี่พี่ก็มีตัวอ่อนอยู่เฮี้ยเข้าใจปะไม่แต่พี่ตัวอ่อนพี่ตอนจังหวะพี่อ่ะพี่คิดว่าตอนจังหวะพี่อยู่ตัวอ่อนแล้วพี่ขึ้นขวางบนพี่ทำไงวะตัวใช่ไงก็ถึงบอกกูก็ลำบากใจนี่ไงกูลำบากใจนี่ไงตัวอ่อนมาที่นี่ไม่ได้ที่นี่ก็ไม่ได้ด้วยวะเจก็รู้แล้วกูก็ไปเจอข้างนอกสิแต่ว่าโอ้เฮี้ยกูก็ไม่อยากออกไปก็เฮี้ยเห็นว่าเออเขากูมาอยู่กูไม่อยากสี่ต่อไม่ไอผมรู้ผมรู้ละผมรู้ละนี่พี่ออกไปหาตัวอ่อนแล้วผมอยู่บ้านเอออันนี้คือน่าจะคำตอบที่ดีที่สุดละแล้วรีบกลับมาโอเคไหมเรียบร้อยกลัวไปกูโดนตีไปกันใหญ่พอเจอกลางทางตีกันต่อไปกันใหญ่ทีนี้อ้าวไปทำอะไรได้อะพี่เออทำอะไรได้ก็พี่อยากไปหาตัวอ่อนไม่ใช่หรอก็พี่คิดถึงตัวอ่อนเนอะเฮี้ยลำบากใจวะพี่บอกบังว่าอะไรไม่มีเรื่องรีบกลับก็ไม่มีเรื่องไงก็ไม่ได้มีเรื่องนี่กูไม่อยากมีเรื่องอยู่แล้วไม่มีมั้งไอ้เฮี้ยที่เขามีเรื่องอยู่แล้วเราไม่โทรคุยได้ไหมเออโทรคุยได้ก็โทรคุยดีกว่าโทรคุยเอาเหอะเออโทรคุยแล้วกันเออกอดผ่านไปเออพี่โทรคุยเอาเออเดี๋ยวมึงเห็นแรงใจจะเย็นไว้น้องพี่เข้าใจใจเย็นไว้ใจเย็นไว้มึงรอไปที่วัดเท่านั้นน้องฮัลโหลคุณพลอยฮัลโหลได้ไหมครับคุณพลอยทำไมเสียงเบาจังเลยอ่ะอันนี้โทรศัพท์คุณพลอยเสียงเบาหรือโทรศัพท์ผมเสียงเบาเนี่ยมั้ยคะอ๋อโอเคดีขึ้นครับตอนแรกคิดว่าโทรศัพท์ตกน้ำซะแล้วเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเว้ยผมพูดตรงเวลาเจอเห็นเหี้ยขวาบนขึ้นแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีครับแล้วคุณนะเออก็ตอนแรกก็สบายดีเลยครับแต่พอมาถึงนี่เริ่มไม่ค่อยสบายแล้วคะใช่ครับพอดีเหมือนเขามีเรื่องกันอยู่มั้งครับอย่าอะไรนะคุณพลอยบ้างไงนะกูฟังวอเดียวคุณมีเรื่องอีกอ่ะอ๋อไม่มันไม่ใช่เรื่องผมแต่ว่ามันก็เหมือนจะมีแหละมันก็เหมือนจะมีแหละครับอ๋อนี่คุณแบบมายังไม่ถึง5นาทีเลยอันนี้ถือว่าเป็นคำชมนะอันนี้ถือว่าเป็นคำชมนะอันนี้ถือว่าคุณพลอยชมนะใช่ครับเอ้าว่าแต่แล้วแล้วแก๊งคุณพลอยเป็นไงบ้างครับเห็นว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาแต่ตอนที่ผมกับใช่ๆเป็นไงบ้างมีตอนนี้พลอยไม่มีสตอรี่กับใครอ๋อแล้ววันนั้นที่เราเจอกันที่นู่นไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยชีวิตจริงหรือเปล่าโถอีเหี้ยไอ้สักกะหมาเอ้ยไอ้พี่เขาไปคุยที่ไหนวะพี่เฉินอ่ะเดี๋ยวข้างหลังบ้านมั้งเป็นเหี้ยอะไรตายเนี่ยเอากดพูดดิขอพูดมาดิเป็นอะไรเนี่ยไอ้พี่ไหนใครยิงกูไม่รู้โอ้ยไอ้เอ็กกูไม่เรียกมึงพี่แล้วไอ้เอ็กชุบเลยเสียของเออเสียของกูยิ่งไม่มีอยู่แม่งเงยอ้าวแล้วเป็นไรอ่ะใครยิงกูก็ไม่รู้ชุบดิพี่เอ็กโอ้ยกูเองก็ได้วะไอ้เหี้ยดีจริงๆดูเลยรู้เลยมือปืนหลังนิโอสยามแม่งตามไปยิงกูแล้วเนี่ยไปเดินคุยโทรศัพท์ในบ้านดีกว่าอย่างน้อยอยู่ใต้ร่มชายคามันยิงกูไม่ได้หรอกข้าไอ้โง่กูอยู่ในบ้านแล้วคุยใหม่
ฮัลโหลคุณพลอยฮัลโหลคุณพลอยได้ไหมครับฮัลโหลได้แล้วครับได้แล้วพอดีเมื่อกี้พอดีผมไปเติมเงินมานะครับโทรศัพท์เงินหมดก็คงอาจจะแท็กที่นี่ซะหน่อยเดียวใช่ครับโทรศัพท์เงินหมดนะครับเออเป็นของตัวเองไว้ครับก็เลยพอดีดีน้องมีบัตรครับผมก็พอดีเท่าไหร่วะจะบอกว่าที่เราเจอกันที่นั่นยังไม่ได้คุยกันเลยใช่คุณพลอยหรือเปล่าไม่แล้วถ้ามีแท็กอ่ะแกคิดว่าตัวปลอมคนจูนให้ปะจริงแต่คุณจำไม่ได้ไงจำได้ใครบอกจำไม่ได้ผมรับปากคุณพลอยอะไรไว้ผมยังไม่ลืมเลยแล้วคุณพลอยยังรออยู่หรือเปล่าครับคุณลืมนะคะไม่ลืมไม่ลืมผมไม่ลืมจริงทำไมวะแต่แค่ผมไม่ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่าเข้าใจไหมใช่เหรอแท็กลุงปะเดี๋ยวแท็กแล้วลืมพลอยไปแล้วแหละไม่ลืมไม่ลืมจริงครับว่าแต่แล้วตอนนี้คุณพลอยเป็นไงบ้างครับมีคนคุยมีอะไรไปแล้วหรือยังนายสมควรตายซะตายหาซะสมควรละถามว่าครับคุยหรอคะหมายถึงคุณพลอยนะครับมีคนคุยหรือว่ามีแฟนไปแล้วหรือยังยังรออยู่หรือเปล่าครับไอ้แฟนแล้วจะโดนไฟไหม้ทำหน้ามือหรือไงมีแฟนไหมตอนนี้พลอยก็ไม่มีนะคะแฟนอ๋อโอเคตอนแรกผมเห็นว่าผมไปนานนะครับผมก็คิดว่าเอาตรงๆผมก็คิดว่าคุณพลอยน่าจะไม่ได้รอแล้วแหละครับเพราะว่ามันนานแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้มีทีท่าว่าแบบจะได้แวะมาเร็วๆนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้อยู่รออ๋อไม่เป็นไรค่ะคิดถึงที่ตลอดผมได้อยู่ไอ้ทุนี่พูดมุมปากดิอะไรนะครับคุณพลอยขออีกทีคำพูดของคุณได้อยู่นะคะอะไรของพูดว่าอะไรครับรอไม่ใช่หรอคะแล้วคุณพลอยรอไหมล่ะครับหนูก็รอตลอดอะนะคะไอ้ที่หุบปากดิขออีกทีครับคุณพลอยคุณบอกให้พลอยหุบปากเหรอคะไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้บอกให้คุณพลอยหุบปากผมหมายถึงไอ้โทนี่น้องมันยืนข้างครับแล้วมันพูดครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้บอกคุณพลอยฮะอ๋อพลอยตกใจไม่ไม่ใช่ครับพอดีไอ้น้องมันยืนพูดข้างๆครับอ๋อครับแล้วสรุปว่ายังรออยู่ป่ะครับคุยกับผัวให้รอพี่ตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะกลับมาตอนไหนเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ๋อก็ใช่ครับแต่ว่าก็จะพยายามแวะมาแหละครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเจอกันที่นู่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับอิงูพีชคิดถึงเฮียตลอดแหละยังจำรอยยิ้มของคุณพลอยที่หน้าบ้านสกอตได้แม่นเลยครับพี่รอยังจำได้แม่นเลยฮะก็คือแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยนะคะคนบางคนแค่เจอครั้งแรกก็จำได้ไม่ลืมแล้วป่ะครับเครื่องบินบุกบ้านแม่งยังคุยชิวอยู่เลยถูกไหมฮะถูกไหมครับคุณพลอยเอาดูคุณจะอยู่นานไหมคะก็คิดว่าอีกสักพักหนึ่งแหละครับอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขามีปัญหาอยู่แล้วพอดีผมไม่อยากลำบากใจครับเพราะว่ามันคนที่ JK เขาโดนอุ้มด้วยว้ายิงไม่เข้าก็เลยรีบโทรมาหาคุณพลอยก่อนเนี่ยครับกลัวว่าจะไม่ได้คุยกันอีกจ้าเครื่องบินจะระเบิดบ้านอยู่แล้วไอ้เหี้ยก็ได้คุยอยู่แล้วบ้านจะระเบิดแล้วมันยังคุยโทรศัพท์ปล่อยเลยงี้ยากที่จะเจอหรือเปล่าก็จะพยายามหาจังหวะมาเจอแล้วกันนะครับทอดหรือว่าถ้าเกิดอะไรนะครับคุณพลอยว่าไงนะครับขออีกทีได้ไหมนั้นรอให้คุณว่างก็ได้ค่ะโอเคได้ครับคุณว่างคุณก็บอกนะคะได้ครับได้ครับคุณพลอยโอเคครับนี่ตอนแรกจริงๆก็ว่าจะไปหาที่บ้านสกอตแหละครับแต่ว่าดูแล้วถ้าไปไม่น่าเวิร์คครับจังหวะนี้น่าจะไม่เหมาะอ๋อหนูจะคุยกับผัวรอพี่แล้วเนี่ยไอ้ทูนี่หุบปากสิก็บอกนะคะได้ครับได้ครับโอเคครับพี่ไม่คิดว่าเขามีผัวแล้วเปล่างั้นครับไว้เจอกันนะครับคิดถึงนะครับเหมือนกันค่ะครับอะไรเป็นอะไรเนี่ยพี่อ่ะบ้านจะระเบิดอยู่แล้วคือหึงอะไรนักหนาวะจะหึงเพื่อเขาเสียงใส่เหมือนเดิมปะ
เออโอ้ยเสียงเขาหวานเสียงเขาหวานสุดหวานจัดเลยหวานนี่ก็ใสใหม่ใช่เหรอกูไม่เคยได้ยินเลยเสียงหวานนี่ก็ใสใหม่งานวัดดีกว่าผัวเขาเข้ามาปะวะอย่าหึงนะขอร้องเลยเลิกแรดเถอะจริงๆโอ้โหด่าใครเลิกแรดวะด่าโทนี่ไงจะไปไหนไม่เหงาเหรอพี่สาวจริงเลยพันแล้วยืนทำอะไรเนี่ยเอ้าแล้วยืนทำอะไรไปเถอะพี่ว่าเราบินกลับดีกว่ามันถึงเวลาแล้วดีเลยพี่เอ้ยไม่ใช่หรอกไอ้นั่นเลยเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะอะไรแชทอ่ะเออพี่บอกได้แชทเลยไม่เอาให้คนเข้ามาดูบ้านแล้วเราก็ไปเถอะใช่ใช่พี่พิมดิเออบอกบ้านโดนบ้านโดนไม่พี่พิมบอกเลยว่าบ้านมาเฝ้าบ้านคนหนึ่งครับไม่มีใครอยู่แล้วไม่น่ามีใครตอบน่าจะเราอุ้มกันอยู่อ้าวนังไงมาปุ๊บมาเลยนังไงคนหนึ่งใครวะน่ะเฮ้ยใครวะน่ะยอกไปได้มือโดนปืนยิงหัวพี่สก๊อตพี่ก๊อตไอ้ก๊อตเหรอพี่ชายผมไอ้ก๊อตเหรอพี่ก๊อตพี่ก๊อตเฮ้ยพี่ไฟแม่ก็สรรหาปลาเข้ามาอีกอะไรยำเอ้ยเอ้ยไอเด็กเหี้ยเอ้ยพี่ไฟพี่ไม่แดกลอยโง่ไอเหี้ยไม่ชอบระเบิดไฟเลยอะหลอนวะไอ้ก๊อตหรอเออนั่นดิไม่ชอบระเบิดไฟเลยพี่ไฟมาฮะไอควายไม่ต้องลอยควายโอ้ยคุยน้ำคุยน้ำป่ะพี่ไอ้กูร้องคุยน้ำพี่เชิญคุยน้ำไม่คุยในบ้านหลังบ้านพี่อ้าวไม่เป็นไรเชี่ยแวนกระโดดตายเลยมึงเฮียแล้วอุ้มไม่ได้ด้วยไหวทีนี้อุ้มไม่ได้มันต้องมีถุงห่อเว้ยฮัลโหลมีมึงมีกูเว้ยสุดยอดเดี๋ยวพี่รอเขาพี่อีกทีน้องเรียบร้อยไหมทั้งตัวทีนี้ตายหาวนะไปไปเร็วไปไปไปอายกูกูตามไปด้วยคุณตรงนี้น่าจะดีสุดคุณได้ปลอดภัยถูกพี่จะกลับตอนไหนก็เดี๋ยวสักแป๊บก็จะกลับแล้วเนี่ยก๊อตถ้าเวลากลับแล้วพี่โอ้นี่คือเป็นห่วงใช่ไหมรีบมาเป็นห่วงใช่ไหมอ๋อมาตามแม่เฮียอะไรไฟไหม้บ้านไม่รู้แม่งดิไอ้ทักนี่มั้งไม่กับพี่เอ็กซ์กับวิวไม่กี่คนหรอกพ่อมาตามแล้วรอคนเขามาเฝ้าบ้านคือเราจะไปแล้วเนี่ยว่าเขาให้ดูบ้านแชร์เขาก่อนว่าเขาโดนอุ้มกันไงโอ้ยเฮ้ยดีหมดแล้วมั้งกูแต่พี่บอกแล้วว่าเราไม่อยากยุ่งพี่ไม่อยากยุ่งไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวว่างผมค่อยมากระทืบหน้ามันเอาแล้วเฮียนั่นใครล่ะใครเวลาเขามาแล้วก็เนี่ยบอกเขาดิให้เขามาดูเราไปเถอะเย้ขอคืนด้วยหรือทักลี่อ่ะนี่ใครครับเนี่ยพี่โนเหรออันนี้ใครครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับพี่โนสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพี่โนเดี๋ยวน้องจะไปแล้วนะครับพอดีจะบอกพี่โนว่าเดี๋ยวบ้านผมไม่ได้อยู่เปิดประตูให้นะครับจะไปแล้วครับพี่ได้ครับได้ครับครับพี่โนสวัสดีครับฝากความคิดถึงลุงด้วยนะครับพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวแวะมานะพี่เดี๋ยวมาเจอกันครับสวัสดีครับเจอกันทุกคนครับเจอกันครับสู้ๆนะพี่นะพี่เฉินเรียกพี่หลงซ้อมมั้ยเนี่ยสู้ครับพี่ไปดิไปเร็วซ้อมมาเรียกพี่หลงพี่เดี๋ยวค่อยมากระทืบหน้าเหี้ยหัวร้อนแล้วเนาะออกข้างในดีกว่าออกข้างในเด้อพร้อมนะไปI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.